สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะมาดูสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นปี31ธันวาคมกันค่ะเริ่มจากช่วงแรกนะคะอากาศจะอุ่นขึ้นค่ะกับมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นนะคะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมอยู่เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะหลังจากนั้นนะคะมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงกำลังปานกลางค่ะจากจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมค่ะดังนั้นก็จะทำให้บ้านเราตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงค่ะแต่ว่าที่น่าห่วงก็คือภาคใต้นะคะที่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะดังนั้นต้องขอให้พี่น้องชาวภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันก็คลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอให้เรือเล็กทั้งบริเวณอ่าวไทยและอันดามันงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะ